ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์สนธยาเกาะสมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏอุบลก้าวไกลสู่ไม้ยูนิเวอร์ซิตี้และกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลบนวิถีพอเพียงซึ่งมีพลเอกนิรุตเกียรติสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศขันธรีคณบดีคณะครุศาสตร์ครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีบทบาทสำคัญในการผลิตครูให้เป็นผู้นำทางปัญญารักศรัทธาในวิชาชีพครูตลอดจนความเป็นครูนอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษาแล้วต้องถูกบ่มเพาะขัดเกลาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาครูเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะในวิชาชีพครูให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภาโครงการราชภัฏอุบลราชธานีก้าวไกลสู่ไม้ยูนิเวอร์ซิตี้ภายใต้หัวข้อเปิดบ้านครุศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลบนวิถีพอเพียงเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระดับคณะมีความพร้อมและเตรียมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ทราบพันธกิจต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการในคณะครุศาสตร์นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการออกบูธนิทรรศการการจัดอบรมการแข่งขันทักษะดนตรีกีฬาการแข่งขันด้านวิชาการต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเป็นอย่างดียิ่งตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม